บทที่11เจ้าทุกข์รายต่อไปเป็นบุรุษวัยกลางคนท่านพระครูรู้สึกคล้ายๆครับคราวว่าเคยเห็นหน้ามาก่อนหากก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนบุรุษนั้นกราบ3ครั้งแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อจำผมได้ไหมครับที่ผมกับภรรยาไปขอยืมเงินในบ้านเศรษฐีแล้วถูกเจ้าของบ้านไล่ออกมาต่อหน้าหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเมตตาผมกับภรรยาแล้วก็ได้ให้คนขับรถนำเงินมาให้ผม1,000 บาทถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยไว้ในวันนั้นผมกับภรรยาคงไม่มีค่ารถกลับนครพนมผมไม่เคยลืมบุญคุณหลวงพ่อเลยวันนี้ตั้งใจจะมาทำบุญกับหลวงพ่อ100,000 บาทผมขอถวายส่วนตัวหลวงพ่อจะนำไปทำอะไรก็ได้เขาถวายซองสีน้ำตาลบรรจุปัจจัย100,000ท่านรับไว้แล้วก็วางไว้ที่ทางซ้ายมือแล้วพูดว่าวันนั้นอาตมามีเงินอยู่1,000โยมเขาใส่ย่ามมาให้ถ้ามีมากกว่านั้นก็ให้โยมอีกยังพูดกับคนรถเลยว่าถ้ามีสัก10,000ก็จะให้โยมทั้งหมดเศรษฐีบ้านนั้นทั้งใจร้ายใจดำไล่โยมทั้ง2 คนต่อหน้าพระภิกษุอาตมาไม่นิยมชมชอบคนไร้เมตตาและตั้งใจว่าจะไม่ขอไปเหยียบบ้านหลังนั้นอีกหลวงพ่อรู้จักกับเขามานานหรือยังครับเศรษฐีนครพนมถามเพิ่งจะรู้จักกันวันนั้นเองอาตมาไปเทศที่โรงงานยาสูบเขามาฟังเทศแล้วก็เลยนิมนต์อาตมาไปดูบ้านเขาบ้านออกกว้างขวางใหญ่โตแต่เจ้าของบ้านกลับคับแคบเห็นแก่ตัวไม่สมกับบ้านเลยโยมไปยังไงมายังไงล่ะถึงได้มาที่บ้านนั้นได้ท่านถามผมถูกเพื่อนหลอกมาจากนครพนมครับเขาบอกว่าให้นำเงินมาลงทุนทำธุรกิจกันผมก็ถอนเงินสดมา1,000,000เพื่อจะนำมาลงทุนกับเขาแต่ถูกเขาหลอกเอาเงินไปหมดแล้วเขาก็หายตัวไปทิ้งให้ผมกับภรรยารออยู่ที่โรงแรมผมก็ต้องถอดนาฬิกาข้อมือออกขายเพื่อนำมาจ่ายค่าโรงแรมซึ่งแพงมากรอเพื่อนอยู่หลายวันจนเงินหมดเลยบากหน้าเข้าไปขอยืมเงินบ้านนั้นแล้วก็ถูกไล่ออกมาอย่างที่หลวงพ่อเห็นนั่นล่ะครับแล้วตอนนี้เพื่อนเขานำมาคืนแล้วหรือถึงได้นำมาถวายอาตมาตั้งแสนน่ะเขาไม่ได้นำมาคืนหรอกครับเพราะตั้งแต่วันนั้นที่เขาเอาเงินผมไป1,000,000 บาทเขาก็ไม่มาให้เห็นหน้าอีกเลยเงินนี้ได้มาจากการอธิษฐานครับคือเมื่อผมกับภรรยากลับไปถึงนครพนมแล้วก็ระลึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อที่ช่วยเราให้มีค่ารถกลับบ้านผมจึงอธิษฐานจิตทุกคืนก่อนนอนว่าขอให้มีเงินมาถวายหลวงพ่อ100,000 บาทพอดีก็มีลูกหนี้นำเงินมาใช้คืน100,000ผมเลยนำมาถวายหลวงพ่อผมไม่ได้คิดว่าจะถวายแค่นี้นะครับถ้าผมมีก็จะนำมาถวายอีกหลวงพ่อมีบุญคุณกับผมมากมายเหลือเกินอย่าคิดว่าเป็นบุญคุณเลยและทำไมจะต้องถวายมากมายอย่างนี้อาตมาให้โยมแค่1,000ใครไม่รู้เขาจะหาว่าอาตมาค้ากำไรเกินควรท่านพูดยิ้มรู้ว่าต่อไปเศรษฐีผู้นี้จะร่ำรวยยิ่งกว่าเศรษฐีที่นิมนต์ท่านไปดูบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเขาเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมประจำใจนั่นเองผมเห็นจะต้องกราบลาก่อนละครับภรรยาผมฝากกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยโอกาสหน้าเขาจะมาเข้ากรรมฐานครับอาตมายินดีต้อนรับแล้วโยมมาอย่างไรล่ะผมมารถส่วนตัวครับมีคนขับมาด้วย
ขารออยู่ที่รถครับถ้าอย่างนั้นก็ไปเรียกเขามาทานข้าวก่อนได้เวลารับประทานอาหารแล้วข้าววัดป่ามะม่วงคลังนะใครรับประทานแล้วกลับไปรวยทุกคนเอาละญาติโยมไปรับประทานอาหารกันก่อนมีอะไรค่อยว่ากันใหม่ในช่วงบ่ายท่านบอกให้ญาติโยมไปรับประทานอาหารพวกเขาจึงลุกออกไปอย่างว่าง่ายเพราะอยากจะรวยด้วยกันทุกคนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงลุกจากอาสนะนำปัจจัยขึ้นไปเก็บไว้วันนี้มีผู้มาถวายปัจจัย2รายคือพันโทถวาย500บาทอีกรายเป็นเศรษฐีตกยากถวายมา 100,000 บาทรายแรกถือเป็นของสงฆ์เพราะผู้ถวายไม่ได้ระบุว่าถวายส่วนตัวเหมือนรายที่สองปัจจัยส่วนนี้จึงเป็นของกลางที่ท่านจะนำไปใช้จ่ายในกิจการของสงฆ์ส่วนปัจจัย 100,000 บาทผู้ถวายระบุว่าถวายส่วนตัวท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้จ่ายได้ตามอัธยาศัยท่านจะนำปัจจัยจำนวนนี้ไปทำบุญที่ประเทศอินเดียก็เป็นอันว่าสิ่งที่ท่านอธิษฐานจิตไว้ได้บรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหมายแล้วช่วงบ่ายท่านพระครูลงรับแขกอีกผู้คนมากันแน่นกุฏิยิ่งกว่าช่วงเช้าเจ้าทุกข์รายแรกของช่วงบ่ายเป็นบุรุษวัย50เศษเข้ามากับสตรี2คนบุคคลทั้งสามกราบท่านพระครูแล้วบุรุษนั้นจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อจำผมได้หรือเปล่าครับผมชื่อวันชัยเคยไปฟังหลวงพ่อเทศที่โรงงานยาสูบแล้วก็เดินมาส่งหลวงพ่อที่รถตอนหลวงพ่อเทศเสร็จท่านพระครูพอจะนึกออกวันนั้นมีคนเดินมาส่งท่านหลายคนท่านจำไม่ได้ทุกคนกระนั้นก็ถามเขาว่าแล้วโยมากันอย่างไรล่ะทานข้าวหรือยังเรียบร้อยแล้วครับผมขับรถมากับภรรยาและเพื่อนของเขาครับเขาแนะนำสตรีที่มาด้วยว่าคนหนึ่งคือภรรยาอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนของภรรยาโยมเคยมาวัดนี้หรือเปล่าท่านสมภารถามไม่เคยครับเพิ่งจะมาครั้งแรกคือผมมีเรื่องจะกราบเรียนปรึกษาหลวงพ่อครับพี่สาวของเพื่อนภรรยาผมกำลังป่วยหนักอยู่ห้อง ICU โรงพยาบาลสิริราชหมอบอกว่าไม่รอดแน่ภรรยาจึงพาเพื่อนเข้ามาขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่ามีทางใดบ้างที่จะช่วยชีวิตพี่สาวเขามีพี่สาวคนเดียวครับพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วถ้อยคำของสามีเพื่อนทำให้น้องสาวของคนป่วยถึงกับน้ำตาซึมพี่สาวโยมป่วยเป็นโรคอะไรล่ะท่านถามเพื่อนของภรรยาในวันชัยเป็นมะเร็งค่ะหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายถึงอย่างไรก็ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้หมอบอกให้ดิฉันทำใจแต่ดิฉันทำใจไม่ได้ค่ะแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาจนได้ตอนนี้เขาอายุเท่าไร่58ค่ะแก่กว่าดิฉันสองปีหล่อนตอบโยมมีรูปถ่ายของเขาหรือเปล่าเพื่ออาตมาจะบอกได้ว่าเขาหมดอายุหรือยังเพื่อนของภรรยาในวันชัยรีบเปิดกระเป๋าถือหยิบรูปของพี่สาวส่งให้ท่านสมภารวัดป่ามะม่วงรับภาพนั้นมาดูแล้วก็พูดว่าอาตมาดูหน้าแล้วเขาจะต้องตายเมื่ออายุเลย60ไป58ยังไม่ตายเอาอย่างนี้อาตมาจะเจรจาต่อรองกับพญายมราชดูท่านชื่อเท้าเวสวรรณอาตมารู้จักกับท่านตอนรถคว่ำคอหักท่านเพ่งไปที่รูปถ่ายประเดี๋ยวหนึ่งแล้วจึงหลับตาทำปากขมุบขมิบญาติโยมที่นั่งอยู่ณที่นั้นต่างพากันคิดว่าท่านบริกรรมคาถาหากความจริงท่านกำลังเจรจาต่อรองกับพญายมราชท่านท้าวเวสสุวรรณโยมคนนี้เขายังไม่สิ้นอายุทำไมเขาจะต้องตายล่ะ
อาตมาดูหน้าเขาแล้วเขายังไม่สิ้นอายุทั้งกรรมและทำไมจะต้องตายพญายมราชตอบว่าพระคุณเจ้าเคยได้ยินอุปเฉทกรรมไหมครับโยมคนนี้ต้องตายด้วยอุปเฉทกรรมคือตายด้วยอุบัติเหตุต่างๆมาตัดรอนทั้งที่ยังไม่สิ้นอายุแล้วก็ยังไม่สิ้นกรรมถ้าอย่างนั้นอาตมาจะบอกให้เขาเจริญพระกรรมฐานต่ออายุท่านอนุญาตนะที่อาตมาท่านยังอนุญาตเลยพระคุณเจ้าทำให้ผมลำบากใจอีกแล้วแต่ก็เอาเถอะในเมื่อพระคุณเจ้าอุตส่าห์ขอผมก็ต้องอุตส่าห์ให้พระคุณเจ้าบอกเขาก็แล้วกันว่านอกจากเจริญพระกรรมฐานแล้วต้องทำบุญต่ออายุทุกปีเหมือนที่พระคุณเจ้าทำอยู่ผิดสัญญาเมื่อไรเมื่อนั้นผมจะให้ยมทูตไปเอาตัวมาท่านพระครูลืมตาคืนรูปให้เพื่อนของภรรยาในวันชัยแล้วก็พูดว่าอาตมาเจรจาขอต่ออายุให้เขาแล้วพญายมราชบอกว่าต้องทำบุญต่ออายุทุกปีโยมพากันกลับไปที่โรงพยาบาลได้แล้วให้บอกเขาว่าเมื่อหายป่วยต้องมาเข้ากรรมฐานวัดนี้ท่านสั่งการขอพระคุณหลวงพ่อมากค่ะน้องสาวคนป่วยกล่าวขอบคุณถวายปัจจัยแล้วจึงกราบลาเพื่อไปดูพี่สาวที่โรงพยาบาลสิริราชหลวงพ่อครับลูกสาวผมหายไป2 เดือนแล้วครับผมจะไปตามที่ไหนดีหลวงพ่อกรุณาช่วยบอกด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนผมจะได้ไปตามเอาเลือดชั่วๆของมันออกมาดูเล่นสักหน่อยคนเป็นพ่อวัย40 เศษกราบเรียนด้วยอารมณ์โกรธที่ยังปะทุอยู่ในอกถ้าจะทำอย่างนั้นอาตมาไม่บอกหรอกเดี๋ยวจะพลอยบาปไปด้วยท่านเจ้าของกุฏิตอบเสียงเรียบบุรุษนั้นแค้นใจลูกสาวนักถึงกับร้องไห้ออกมาหลวงพ่อครับผมเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมันเป็นกรรมอะไรครับเขาถามเสียงปนสะอื้นโยมใจเย็นๆไม่ต้องร้องไห้ลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันเป็นผู้ชายต้องเข้มแข็งอดทนเอาละเรื่องลูกสาวไม่เป็นไรเขาหมดกรรมก็จะกลับมาเองท่านรู้ว่าลูกสาวของบุรุษผู้นี้เป็นเด็กใจแตกหนีไปอยู่หอพักกับเพื่อนผู้ชายเพลิดเพลินในกามคุณจนลืมพ่อแม่อีกนานไหมครับกว่าเขาจะหมดกรรมอีก2 ปีท่านพระครูตอบท่านเห็นว่าเด็กสาวผู้นี้เมื่อถูกเด็กหนุ่มเบื่อและไล่ออกไปจากชีวิตของเขาหล่อนก็จะหาเพื่อนชายคนใหม่ต่อไปอีกเพราะกำลังหลงระเริงในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสผมจะมีทางช่วยลูกได้ไหมครับคือช่วยให้เขากลับมาเร็วขึ้นเขาจะกลับมาภายใน3 เดือนถ้าโยมกับพวกบ้านช่วยกันสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกคืนนี่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ท่านหยิบหนังสือสวดมนต์ส่งให้และอธิบายว่าเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาโยมคนหนึ่งมาบอกว่าลูกชายหายไปหลายปีแล้วอาตมาก็เลยแนะนำให้เขาไปขอลอกบทมหาเมตตาใหญ่ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์ท่านพิมพ์ไว้มีที่นั่นแห่งเดียวที่อื่นไม่มีเขาก็เชื่ออาตมาสวดได้3 เดือนลูกชายก็กลับเขาเกิดศรัทธาจึงพิมพ์ถวายอาตมา500 เล่มอาตมาก็แจกญาติโยมไปหลายคนแล้วถ้าลูกสาวผมกลับมาภายใน3 เดือนผมจะพิมพ์ถวายหลวงพ่ออีก500 เล่มครับคนลูกสาวหายปวารณาท่านพระครูจึงเล่าถึงความเป็นมาของบทสวดมนต์นี้ให้ญาติโยมฟังว่ามหาเมตตาใหญ่นี้เป็นบทสวดมนต์ของเทวดาคือพวกเทวดาเขาสวดกันที่อาตมารู้เ
พราะเมื่อก่อนมีแม่ชีรูปหนึ่งได้มาอาศัยอยู่ที่ศาลาการประเรียนหลังเก่าโน่นหลังโน้นท่านชี้ไปที่ศาลาการประเรียนหลังเก่าซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่ชีก็มาบอกอาตมาว่าเทวดามาชวนสวดมนต์ทุกคืนเทวดามาตอนไหนโยมรู้หรือเปล่าท่านถามบุรุษที่มีลูกสาวใจแตกไม่ทราบครับแต่น่าจะเป็นตอนกลางคืนเขาตอบตอนเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีท่านพระครูเฉลยหลวงพ่อจะแน่ใจได้อย่างไรล่ะคะว่าแม่ชีพูดความจริงสตรีคนหนึ่งทักท้วงขึ้นแม่ชีเขาถือศีล8ข้อเขาจะโกหกทำไมสมภารวัดป่ามะม่วงแก้ต่างให้แม่ชีก้อนทองปานเนนผู้ซึ่งลาจากโลกนี้ไปหลายปีแล้วหนูไม่ได้หมายความว่าแม่ชีโกหกแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าแกอาจจะแก่จนหลงก็เลยพูดอะไรไปตามเรื่องถึงแม่ชีจะแก่แต่ก็ไม่หลงทำไมถึงไม่หลงรู้ไหมเพราะแม่ชีเขาเจริญสติปัฏฐาน4คนที่เจริญสติอยู่เป็นนิดจะไม่หลงไม่ลืมจะมีสติดีไม่ฟั่นเฟือนเลื่อนลอยท่านถามเองตอบเองเสร็จหลวงพ่อทราบได้อย่างไรล่ะคะสิ่งที่แม่ชีพูดเป็นความจริงหญิงสาวยังอยากเอาชนะหล่อนหารู้ไม่ว่าไม่มีใครในโลกที่จะเอาชนะท่านพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงได้อาตมาก็พิสูจน์น่ะสิพิสูจน์ด้วยการย่องมาแอบดูใต้ทุนศาลานึกเสียวๆอยู่เหมือนกันหลวงพ่อกลัวผีเหรอคะหล่อนเข้าใจว่าท่านคงกลัวผีอาตมาไม่ได้กลัวผีแต่นึกเสียวๆกลัวแม่ชีจะปัสสาวะลงมารดศีรษะเพราะไปซุ่มอยู่ใต้ทุนศาลามืดๆคำตอบของท่านทำให้คนฟังหัวเราะทั้งกุฏิแล้วแม่ชีปัสสาวะลงมาหรือเปล่าครับบุรุษหนึ่งถามขึ้นเปล่าอาตมาคิดมากไปเองแต่อาตมาได้ยินเรื่องที่เทวดาคุยกับแม่ชีนะได้ยินหมดแล้วจึงกลับไปจดว่าจะจริงตามนั้นหรือเปล่าก็ปรากฏว่าจริงทุกเรื่องเทวดาบอกแม่ชีว่าถ้าบ้านไหนเจ้าของบ้านสวดมนต์ทุกวันเทวดาจะรักษาแล้วก็มาช่วยสวดมนต์ด้วยอาตมาก็เลยถือโอกาสถามเทวดาบ้างถามว่าทำไมวัดหลวงพ่อโสธรได้เงินมากทำไมวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดไร่ขิงวัดเกศชัยโยวัดพระนอนจักษีทำไมถึงได้เงินน้อยกว่าวัดหลวงพ่อโสธรเทวดาก็ตอบว่าหลวงพ่อโสธรมีเทวดารักษา16องค์ที่วัดหลวงพ่อพุทธชินราชวัดไร่ขิงวัดเกศชัยโยวัดพระนอนจักษีมีเทวดารักษา10องค์วัดเขาตะเคราวัดบ้านแหลมก็มี10องค์อาตมาถามเทวดาอีกว่าถ้าอาตมาจะขอยืมหลวงพ่อโสธรมาไว้วัดป่ามะม่วงจะได้เงินไหมเทวดาก็ตอบว่าไม่ได้เพราะผิดที่ผิดทางเทวดาบอกว่าคนเรามีเทวดาปกปักรักษาถ้าคนไหนหมั่นไหว้พระสวดมนต์เทวดาตรงจะรักษาถ้าบ้านไหนเจ้าบ้านเป็นคนจิตใจไม่ดีไม่มีศีลธรรมเทวดาพานจะเข้าบ้านผัวเมียจะทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกกันถ้าเทวดาตรงแยกย้ายออกไปเทวดาใหม่ยังไม่เข้ามาผัวเมียก็ที่ไม่เคยทะเลาะกันก็จะทะเลาะกันบางทีก็ตายคนจะตายเขาไม่มีเงาหัวถ้าญาติโยมเห็นใครไม่มีเงาหัวต้องต่อหัวให้เขาต่ออย่างไรครับบุรุษหนึ่งถามอย่างสนใจต่อด้วยการพูดว่าสัมปติชามิถ้าพูดแล้วมีเงาไม่ตายแต่ถ้าไม่มีเงาตายแน่อาตมาพิสูจน์มาแล้ว
แม่ชีที่เทวดามาสวดมนต์ด้วยชื่อแม่ชีก้อนทองปานเนนตอนหลังหลานมารับไปอยู่ด้วยหลานของแกมาเล่าให้อาตมาฟังว่าแกตายไป7 วันตัวยังอ่อนแล้วก็ไม่เคยหลงเพราะสติปัฏฐาน4เทวดาบอกว่าบทสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่มีที่วัดสุทัศน์แห่งเดียวอาตมาก็ไปขอยืมมาเพื่อทดสอบแม่ชีอาตมาเปิดหนังสือแล้วก็บอกให้แม่ชีท่องแม่ชีอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่องไปช้าช้าใช้เวลา3 ชั่วโมงจึงจบไม่ผิดสักตัวเดียวก็สรุปว่าเทวดามีจริงบทสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่มีจริงแล้วอาตมาก็ให้คนที่ลูกหายผัวหายเมียหายสวดบทนี้ก็ปรากฏว่าได้พ้นทุกข์กายแต่ก็มีข้อแม้ว่าอาตมาต้องดูหน้าก่อนว่าคนนี้กุศลพอไหมถ้ากุศลไม่พอก็ไม่แนะนำให้สวดถึงแนะนำไปเขาก็ไม่สวดเพราะเขาไม่มีกุศลอยู่เลยต้องมีกุศลอยู่อย่างต่ำ 60% จึงจะได้ผลท่านสรุปหลวงพ่อคอแห้งหรือยังฉันน้ำชาก่อนค่อยเทศต่อนายสมชายนำน้ำชามาถวายเป็นที่รู้กันในหมู่ศิษย์ใกล้ชิดว่าชาของสมภารวัดป่ามะม่วงไม่ได้ทำจากใบชาแต่ทำจากใบของต้นลูกใต้ใบและต้นไมยราบได้ฉันชาพอชุ่มคอแล้วจะอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ให้คำปรึกษาแก่ญาติโยมต่อไปจนถึงคนสุดท้ายโยมสุนีแอบซุ่มดูลาดเหลาอยู่ครั้นเห็นคนอื่นๆลุกออกไปหมดแล้วจึงเข้ามากราบอ้าวโยมมาตั้งแต่เมื่อไรท่านเจ้าของกุฏิทักทายด้วยการถามนายสมชายตอบแทนว่าเจ๊เข้ามาเป็นชั่วโมงแล้วหลวงพ่อมัวคุยเพลินไม่ทันสังเกตหลวงพ่อขายดีจังนะคะคนแน่นกุฏิเลยหนูมารอตั้งแต่2 ชั่วโมงแล้วมั้งโยมสุนีว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะมาเข้ากรรมฐานจะว่ามีธุระก็ไม่ใช่จะว่ามาเข้ากรรมฐานก็ไม่เชิงมาเพราะอยากจะมามากกว่าคนตอบเล่นลิ้นรับประทานข้าวหรือยังท่านถามอีกเรียบร้อยแล้วค่ะหนูทานข้าวที่โรงครัวไป2 จานจานแรกทานเพราะหิวส่วนจานที่2ทานเพราะอยากรวยก็หลวงพ่อบอกใครๆกินข้าววัดนี้แล้วกลับไปรวยทุกคนยังรวยไม่พออีกหรือท่านตั้งใจประชดเกือบพอแล้วค่ะได้อีกสัก500 ล้านว่าจะพอต่อประชดเช่นกันจากนั้นจึงหยิบกล่องกำมะหยี่สีเขียวออกมาถวายท่านแล้วก็พูดว่าหลวงพ่อช่วยดูแหวนวงนี้ให้หนูหน่อยเฮียเขาทำเป็นของขวัญวันเกิดหนูราคามันแพงมากหนูเลยไม่กล้าใส่ท่านพระครูเปิดกล่องออกดูแหวนมรกตล้อมเพชรส่องประกายวาววับแม้ท่านไม่สนใจยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ก็ยังต้องยอมรับว่างามมากสวยดีนี่จะถวายอาตมาหรือท่านตั้งใจยั่วถ้าหลวงพ่อเอาไปมั่นผู้หญิงหนูจะถวายแต่ถ้าไม่มั่นหนูก็ขอฝากไว้ก่อนก็แล้วกันวันหลังจะมาเอาคืนอย่าเลยอาตมาไม่อยู่หลายวันจะไปอินเดียท่านปฏิเสธไม่เป็นไรหลวงพ่อก็เอาใส่ย่ามไปด้วยก็ได้ถ้าหายหนูก็ไม่ว่าจะดีหรือเอาคืนไปดีกว่าท่านไม่อยากรับของมีค่าไว้วันหลังหนูค่อยมาเอาคืนงั้นหนูกราบลาพูดจบก็กราบ3 ครั้งแล้วก็ลุกออกไปท่านพระครูยังนึกคำพูดไม่ออกว่าจะบอกโยมสุนีว่าอย่างไรเจ้าของแหวนก็เดินไปที่รถแล้วท่านจึงว่าจะเก็บไว้ที่กุฏิจะไม่นำไปอินเดียด้วยกำลังจะขึ้นไปชั้นบนนางสาวต้นหลิวก็เข้ามากราบหลวงพ่อนั่นกล่องอะไรสวยจังขอหนูดูหน่อย
ท่านพระครูจึงวางกล่องกำมะหยี่ลงตรงหน้าหล่อนหญิงสาวเปิดออกดูถึงกับตาลุกวาวโอ้โหสวยจังหล่อนถือวิสาสะหยิบออกมาสวมใส่นิ้วนางแม้พอดีเลยหลวงพ่อขอหนูได้ไหมหล่อนขอดื้อๆไม่ใช่ของหลวงพ่อโยมเข้ามาฝากไว้ท่านพระครูตอบตามจริงรู้สึกสังหรณ์ใจว่าโยมสุนีจะไม่ได้ใส่แหวนวงนี้งั้นหนูขอยืมเอาไปใส่ก่อนวันหลังจะเอามาคืนหล่อนพูดแบบคนมักง่ายมักได้